เปิดตัวโทรศัพท์มือถือ Redmi K60 Series จัดเต็มมาทั้งหมด3รุ่นกับคุมพลัง Snapdragon 8 Gen 2พร้อมกับการชาร์จที่เร็ว120วัตต์และกล้องกันสั่น OIS หน้าจอ Refresh Rate 120 Hz AMOLED 2K ในราคาเริ่มต้น 1,900 บาทครับ Samsung Galaxy A54 และ A53 จอเปิดตัวช่วงต้นปี2023กับชิปเซตตัวใหม่ที่มาพร้อมกับฟีเจอร์ที่เทียบชั้นกับมือถือเรือธงโดยไม่มีรุ่นพี่ Galaxy A74 อีกต่อไปสวัสดีครับกับมาร์ติข่าวสารดีๆทางไอทีเป็นประจำแบบนี้ทุกวันในช่วงเช้าเนื้อราแปดนาฬิกา30นาทีในข่าวสารดีๆทางไอทีครับรู้何驾驭一部梦幻รับชมข่าวสารนั้นฝากเพื่อนกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องของเราด้วยนะครับผู้ใจแพทย์ข่าวสารที่มาเดทแบบนี้เป็นประจำทุกวันเปิดตัวเป็นที่เรียบร้อยนะครับตามนัดเลยสำหรับโทรศัพท์มือถือ Redmi K60 Series มาด้วยกันทั้งหมด3รุ่นได้แก่ Redmi K60 K60 Pro K60e กับดีไซน์ใหม่ยกเครื่องนะครับใหม่หมดจดมีความสวยทันสมัยมากขึ้นและฟีเจอร์ที่จัดเต็มกว่าเดิมด้วยโทรศัพท์มือถือตัวท็อปรุ่นมาตรฐานนะครับมาพร้อมกับหน้าจอ AMOLED 6.67 นิ้วความละเอียด 2K มีค่า Refresh Rate 120 Hz นะครับ High Frequency นะครับ PWM Dimming นะตัวนี้เนี่ยจะให้ความถี่สูงที่ 1,220 Hz มาพร้อมกับความสว่าง 1,400 นิตนะในส่วนนี้นะครับจะมาพร้อมกับกล้องหลัง3ตัวเลนส์หลัก64ล้านพิกเซล OIS กันสั่น Ultra Wide 8ล้านถ่ายภาพมุมกว้าง120องศามาโคร2ล้านพิกเซลถ่ายวิดีโอ 8K ได้ประมวลผลด้วย Snapdragon 8 Plus Gen 1ในส่วนนี้นะครับจะมาในเรื่องของ RAM ให้เป็น LPDDR5 เวอร์ชันใหม่ 16GB สูงสุด ROM หน่วยความจำ UFS 3.1 นะครับ 512GB และมีแบตเตอรี่ 5,500 มิลลิแอมป์การชาร์จที่เร็ว67วัตต์และการชาร์จได้สายสูงสุดที่30วัตต์ถัดมาที่ตัว K60 Pro ตัวนี้เป็น Snapdragon 8 Gen 2เทคโนโลยี4นาโนเมตรLiquid Cooling V4 นะครับมีมาให้ RAM LPDDR5X 16GB ROM USB 4.0 รุ่นใหม่ล่าสุด 512GB แบตเตอรี่ 5,000 มิลลิแอมป์การชาร์จที่เร็วที่120วัตต์จอ AMOLED 6.67 นิ้ว 2K Refresh Rate 120 Hz กล้องด้านหลังมี3ตัวครับเลนส์หลักความละเอียด54ล้านพิกเซลและ50ล้านพิกเซลนะครับของเซนเซอร์ Sony IMX800นะครับและมีระบบกันสั่น OIS ในตัว Ultra Wide 8ล้านพิกเซลถ่ายภาพกว้างน้อยกว่ารุ่นก่อนหน้านี้อยู่ที่118องศาแล้วก็กล้องมาโคร2ล้านพิกเซลรองรับการถ่ายวิดีโอ 8K ในส่วนของ K60e ตัวนี้ให้เป็นรุ่นของ K นะครับแล้วมี e ต่อด้วยเนี่ยเขาจะเป็นหน้าจอ AMOLED 6.67 นิ้วความละเอียด 2K 120วัตต์นะครับ 1,200 นิตในเรื่องของการดันความสว่างกอริลลากาสเวกตัสก็หลัง3ตัวเลนส์หลัก18ล้านพิกเซลเอสกันสั่นอัลตร้าไวด์8ล้านมาโคร2นะครับ Diversity 8200 Battery 4 nanometer RAM LPDDR5 12GB นะครับ ROM US 3.1 512GB แบตเตอรี่ 5,500 มิลลิแอมป์และการชาร์จที่เร็ว67วัตต์ราคากันบ้างดีกว่า Redmi K60 มี4สีฟ้าสีเขียวสีขาวสีดำนะครับเป็นคล้ายคาร์บอนไฟเบอร์อะไรอย่างเงี้ยนะเริ่มต้นแรม 8GB หน่วยความจำ 128 อยู่ที่ 2,400 ก็อยู่ประมาณ 12,400 บาทครับในขณะที่ K60 Pro มี4สีเขียวขาวดำและก็ลายคาร์บอนไฟเบอร์แรม 8GB หน่วยความจำ 128 3,200 ก็อยู่ประมาณ 16,400 บาท Redmi K60e มี3สีครับเขียวขาวดำนะครับแรม 8GB หน่วยความจำ 128 2,100 ก็อยู่ประมาณ 19,000 900บาทครับก็หวังว่ามือถือรุ่นนี้จะถูกเอามาเข้ามาขายในประเทศไทยบ้างนะหรือจะเป็นการรีแบรนด์มาเป็นแบบแบรนด์ Xiaomi แต่แบบวางขายนอกจีนก็คือรุ่นนี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เดี๋ยวไว้มาอัปเดตกันนะใหม่ Samsung Galaxy A53 เก่งไม่กักเรียกได้ว่าใกล้วนมาถึงครบรอบการเปิดตัวแล้วแหละที่จะเปิดตัวมือถือรุ่นใหม่ของ Galaxy A Series ประจำปี2023ก็ได้แก่ A54 5G นะครับ A53 5G ซึ่งล่าสุดเนี่ยได้ผ่านการรับรองไปเรียบร้อยแล้วนะครับรายชื่อของ Samsung Galaxy A54 5G ในรหัส SM A546V และ A53 5G ในรหัส SMA346B ได้ผ่านการรับรองจากในงาน Bluetooth SIG ซึ่งเป็นหนึ่งในสัญญาณของการเปิดตัว
ประจำปี2023นี้นั่นเองครับโดย Samsung มีการยกเครื่องใหม่ในหลายๆส่วนและมีการเพิ่มฟีเจอร์ด้วย Galaxy A54 5G คาดการณ์ว่าจะใช้ชิปเซตตัวใหม่อย่าง Exynos 1380พร้อมกับตัวกล้องหลักนะครับ50ล้านพิกเซล Galaxy A34 5G จะใช้ Exynos 1280และกล้องตัวหลัก48ล้านพิกเซลกับแบตเตอรี่ 5,000 มิลลิอาร์อีกหนึ่งเบาะแสที่น่าสนใจก็คืออาจจะไม่มีการเปิดตัว Galaxy A74อีกต่อไปนะครับโดยมี Galaxy A22 FE มาเปิดแทนนั่นเองครับก็เดี๋ยวที่มีเบาะแสอะไรมากกว่านี้จะมาอัปเดตกันนะครับสวัสดีเพื่อนแฟนข่าวทุกท่านนะครับหลังจากที่ท่านได้รับชมข่าวสารที่น่าสนใจจบแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยผมได้มีการลองเปิดร้านค้าใน Shopee ดูนะครับขายสินค้าต่างๆมากมายเลยเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าไปอุดหนุนซื้อสินค้าต่างๆภายในร้านของเราได้นะครับโดยสินค้าภายในร้านของเราเนี่ยมีขายหลายอย่างของกินของใช้ทั่วไปเลยนะครับสามารถเข้าไปอุดหนุนกันได้ขนมนมเนยมีเยอะแยะเลยโดยเพื่อนๆสามารถที่จะสแกน QR code ที่เราโชว์ไว้ที่บริเวณด้านหน้าจอนะครับหรือว่าเลือกลิงก์ร้านค้าผ่านใต้คลิปนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับไปอุดหนุนกันเยอะๆนะและทั้งหมดนี้แหละครับก็คือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่เรานำมาอัปเดตกันในช่วงเช้าวันนี้ก่อนจากกันไปนั้นอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับกด Subscribe เพื่อตามข่าวสารดีๆรีวิวดีๆและคอนเทนต์ของเราต่อไปนะครับช่องของเรามี Facebook Fanpage แล้วผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เข้าไปกดติดตามกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้นั้นต้องขอตัวลาไปก่อนและกลับมาอัปเดตข่าวสารดีๆแบบนี้กันได้ใหม่เป็นประจำในพรุ่งนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย